สวัสดีครับพี่น้องครับเอาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ออกมาจากสถานีตำรวจนิมิตใหม่นะครับก็ออกมาปุ๊บมาเส้นนิมิตใหม่ที่จะมุ่งหน้าไปมีนบุรีนะครับก็มาเจอเอาด่านควันดำนะครับเราจะเรียกว่าตำรวจชุดที่มาตั้งด่านจับควันดำเนี่ยเอาว่าเป็นคนรักเขาเรียกอะไรอะสภาพแวดล้อมแล้วกันนะครับว่ามันต้องวัดควันดำถ้าจับรถคันหนึ่งปรับ 1,000 บาทแล้วทำให้อะไรนะมลพิษมันค่า PM 2.5 ดีขึ้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ยุคนี้มันเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเที่ยววิ่งพวกรถบรรทุกที่ร้องเรียนมายังเพจตั้งรถดันเถื่อนนี่นะครับว่าเที่ยววิ่งได้เดือนละเที่ยวก็ดีแล้วหรือเต็มที่ได้3เที่ยวอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้เที่ยววิ่งปุ๊บอย่างเงี้ยก็มาเจอด่านควันดํา 1,000 บาทแน่นอนที่จะต้องจ่ายนะครับที่จะต้องเสียถ้าวัดแล้วไม่ผ่านนะครับก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่างานบรรทุกเนี่ยมันแทบจะไม่มีเที่ยววิ่งเลยนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่รถบรรทุกวิ่งกันเยอะที่สุดนะครับจอดดูห่างๆก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าของกอง5หรือกองกำกับการ5หรือเปล่านะครับก็จริงๆนะผมบอกว่าเอาสถิติการจับปรับ 1,000 บาทแล้วค่า PM 2.5 มันลดลงยังไงมาตรฐานยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นของจราจรกลางครับนะข้างหลังนี่ก็จะเป็น3แยกไฟแดงที่จะเข้าสน.ในมิตรใหม่นะครับเป็นของจราจรกลางครับนะผมไม่รู้ว่ากองไหนนะอันนี้พอเราตั้งกล้องขอดูเขาบ้างนะครับอันนี้เรียกรถขายปิ้งย่างเข้าไปจอดเพื่อที่จะหิวข้าวแล้วมั้งนะครับก็ตอนนี้มันเที่ยงแล้วนี่นะครับก็คงจะไม่เรียกรถมั้งหรือว่ายังไงคือหากินข้าวก่อนนะครับแดดก็ร้อนมากนะครับวันที่หนึ่งเอาเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วกันนะครับจราจรกลางนะครับเราจะไม่ไอ้นี่ครับคือเหมือนกับว่าให้เห็นแล้วกันว่างานวิ่งไม่ค่อยมีรถบรรทุกเนี่ยงานน้อยมากครับตอนนี้นะครับกว่าจะได้เที่ยวนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าถ้าวัดควันดำไม่ผ่านเนี่ย 1,000 บาทตู้แคนเทนเนอร์ถ้าวิ่งในระยะที่ไม่ไกลมากก็จะอยู่ประมาณเที่ยวละ 1,000 หรือ 2,000 บาทนะครับอันนี้คือเอาว่าเราชมเชยเขาละกันว่าเขาเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับก็คือรณรงค์ค่า PM 2.5 ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็พยายามที่จะหาบรรทุกให้เข้าตรวจวัดควันดำนะครับเส้นนี้ที่จะมาจากลำลูกกานะครับเป็นเส้นที่รถบรรทุกมากที่สุดนะครับรถบรรทุกมากที่สุดที่จะต้องผ่านตรงนี้นะครับนี่แหละคือปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลเองก็จริงๆนะครับถ้าสถิติการจับหรือเปล่านะเอาเป็นว่ายังไม่รับสายอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะครับถ้าใครโทรตอนที่ผมถ่ายทอดสดนี่ถือว่าแกล้งผมนะครับเพื่อให้ไลฟ์มันตัดหรือเปล่านะครับอันนี้คือความทุกข์ใจของชาวบ้านนะพยายามถ่ายให้พี่น้องเห็นเนี่ยดูดิรถบิ๊กอัพรถอะไรเงี้ยถ้าเป็นบิ๊กอัพที่ใช้เครื่องดีเซลเนี่ยรถบิ๊กอัพมันจะได้เที่ยวละกี่บาทนะครับนะเป็นของจราจรกลางครับเป็นของจราจรกลางตรวจวัดควันดำเนี่ยจับปรับ 1,000 บาทต่อ1ใบสั่งคือชาวบ้านนี่เอาว่าจะเป็นจะตายยังไงก็แล้วแต่นะครับรถมันคำว่ารถนะครับมันก็เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานของมันนะครับ
ถึงจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็แล้วแต่ถ้ารถมันยังใช้น้ำมันดีเซลอยู่นะครับมันก็ไม่พ้นวัดควันดำไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าจะติดตั้งการ์ด NGV หรืออะไรเงี้ยก็ลงทุนประมาณ 300,000 400,000 ถ้าเป็นรถบรรทุกอ่ะนะที่เป็นรถเทรลเลอร์รถอะไรเงี้ยนะครับนะก็ดูกันนะว่าชาวบ้านเดือดร้อนแต่ตำรวจจราจรกลางก็ยังตั้งด่านจับปรับควันดำอยู่นะครับเยอะจริงๆครับตามที่พี่น้องประชาชนเข้าร้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะดูว่ารถคันไหนน่าจะดำหรือใช้งานมาแล้วกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็นะเอาภาพปกติก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่ไกลจากเขาพร้อมควรนะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าอาจจะต้องลงถามเขาสักนิดนะครับว่ามันแก้ปัญหาได้ยังไงเปอร์เซ็นต์ที่ว่าจับแล้วมันดีขึ้นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของจราจรกลางครับไม่รู้ว่ากอง5หรืออะไรนะถูกจับกันละนาวชาวบ้านไปดูดิหิวข้าวกันแล้วมั้งนะครับเรียกรถไอ้นี่มาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งรถเก่าๆนี่ตายหากันหมดครับซื้อรถใหม่ก็ไม่มีเงินดาวอ๋อเจ๊งกันละนาวละคนไทยนะครับพอจะทำมาให้กินได้บ้างก็ต้องเตรียมเอาไว้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีเที่ยววิ่งหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีเจอด่านควันดำน่ะถ้าวัดไม่ผ่านคุณก็ต้องแบ่งส่วนนี้จ่ายค่าปรับนะครับจ้างไปกระทืบแม่งนะครับอย่าไปใช้วาจาเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องลงชมด่านควันดำนิมิตใหม่หน่อยทีเป็นของจราจรกลางไม่เกี่ยวกับสน.นิมิตใหม่นะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งพาพี่น้องเราไปดูเฉยๆครับเพราะว่าอันนี้คือความทรมานของรถรับจ้างนะครับก็ถามตอบกันเอาให้ชัดๆนะครับนะเอาให้ชัดๆว่ามันยังไงดีนะครับพี่น้องประชาชนเขาสงสัยมากว่าอันนี้โทรเข้ามาอีกแล้วไม่โทรอย่าโทรใครโทรมาตอนนี้ไม่รับหรือว่าเป็นการแกล้งให้ไลฟ์ผมตัดนะครับจิตฝังทางออกไปสัตว์ก็ด้วยนะสวัสดีครับลูกพี่ดำเท่าไหร่วันนี้นะดำเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วทีนี้ตรงไหนดำไม่รู้ค่าไอ้ที่มันดำกี่เปอร์เซ็นต์นี่ไงนี่มันค่าปรับ 1,000 บาทครับค่าปรับ 1,000 บาทเลยปกติมันต้องมีไอ้แผ่นดำๆให้เราใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เครื่องวัดเขาใช้แบบใหม่ครับแบบใหม่ไม่มีแผ่นกระดาษใช่ไหมใช่แล้วปกติเขาก็ไม่ยึดนะไม่ยึดไม่ยึดกฎหมายใหม่เขาไม่ยึดแล้วนะนี่เขาอันนี้ศูนย์เปรียบเทียบอะไรเนี่ยแล้วทีนี้เขาบอกไว้ว่าดำกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นระบุเลยเนี่ยไปถามเขาเถอะว่าดำกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมันดำกี่เปอร์เซ็นต์ความผิดยังไงอ่ะไปถามเดี๋ยวผมถามให้รีบป่ะผมรีบไปเอางานด้วยรีบไปเอางานด้วยไปครับผมผมรีบแต่เขียนครับปรับมาเลย 1,000 อันนี้คือมาตรฐานนะครับสวัสดีครับโดนเหมือนกันเหรอโอเค
วัสดีครับผู้กองอ้าวครับครับผมวันนี้ตั้งแต่กี่โมงครับผู้กองตั้งแต่3โมงครึ่งครับ3โมงครึ่งแล้วทีนี้กำหนดเลิกเวลาเท่าไหร่ครับบ่าย2โมงครับบ่าย2โมงครับโอ้โหอย่างนี้ก็จับได้เยอะดิใช่ไหมรถมันดีเซลอ่ะผู้กองรถมันดีเซลอ่ะมันจะทำยังไงให้หายดำไอ้นี่ก็คือถ้าต้องให้หาช่างนะครับมันหาช่างแล้วไม่หายยกเครื่องก็ไม่หายเพราะว่ายกเครื่องมันถ้าแต่ให้มันหายดำสนิทเนี่ยมันต้องใช้ก๊าซธรรมชาติค่าปรับควันดำนี่มันสงสัยนะว่าทางไอ้นี่มันคือปรับแล้วไอ้ตรงนี้มีแบ่งไปที่ไหนไหมผู้กองคือถามด้วยความที่เราไม่รู้อ่ะเนาะประชาชนเขาอยากรู้ค่าปรับเนี่ยเราส่งคลังนะส่งไหนนะส่งคลังส่งคลังใช่ส่งกระทรวงการคลังส่งกระทรวงการคลังอ่ะเนาะทีนี้เอาว่าผมถามแทนพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เราใช้เครื่องวัดประเภทไหนที่ว่าตอนนี้มันไม่มีกระดาษที่จะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผู้กองใช้แสงยิงนะฮะใช้แสงยิงใช่ไหมครับอันนี้มาตรฐานแน่นอนฮะครับผมโอ้เอาเก็บกระเป๋ามีตังค์ป่ะไม่รู้น่ะกระเป๋าเอกสารเหมือนมีเงินนั่นน่ะเหมือนมีเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะมีปรับตรงนี้ไหมผู้กองฮะไม่มีครับไม่มีนะผมสงสัยกระเป๋าเอกสารจริงป่ะผู้กองมันเป็นกระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าตังค์เนี่ยผู้กองโอ้ยิงแสงครับผมยิงแสงแล้วมันขวางทางออกบริษัทก็ด้วยนะครับเป็นบริษัทรถการ์ดเอานะครับเอาป้ายนี้แล้วกันป้ายนี้แล้วกันนะไม่รู้ผมสงสัยกระเป๋าใบตะกี้เนี่ยนะครับมันเขาบอกผมว่าเป็นกระเป๋าเอกสารโอ้ยเครื่องพังแล้วนะครับกดขนาดนั้นกดขนาดนั้นเครื่องพังแล้วมีกล้องนะครับมีกล้องนะครับโอ้ยไปปวดเอวเนี่ยนะเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดมีกี่นายเนี่ย4นายใช่ไหม4นาย5นายกับคนที่โบกรถนะครับกับคนที่โบกรถอันนี้ขวางทางออกของบริษัทที่วิ่งไอ้นี่นะครับสุดยอดครับถนนเส้นนี้คือเป็นถนนของรถบรรทุกนะครับที่มาจากลำลูกกานะครับมาจากลำลูกกาก็จะมาผ่านตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้เยอะครับได้เยอะจับได้เยอะเลยนะครับแต่ผู้กองวันนี้ค่อนข้างที่จะตอบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับกลัวเราไปเปิดดูกระเป๋านะครับแต่ผมสงสัยว่ากระเป๋าใบนั้นน่ะที่ตำรวจบอกว่าเป็นกระเป๋าเอกสารผมว่าไม่น่าใช่ผมคิดว่ามันน่าไม่น่าใช่กระเป๋าเอกสารนะครับแต่เราก็ไม่ได้ลาบละล้วงที่จะดูของเขาอ่ะนะไม่ได้ขอดูของเขาอ่ะนะเขาคงไม่เต็มใจอยากให้ดูอ่ะนะเขาคือพูดง่ายๆนะว่ามันเขาควบคุมมลพิษก็ว่ากันไปนะอันนี้ร้อนนะครับแดดร้อนมากผู้หมวดครับผู้หมวดจับแล้วมันดีขึ้นยังไงอ่ะเนาะค่ามลพิษมันปรับประชาชนเป็น 1,000 บาทค่า PM 2.5 ดีขึ้นอย่างเงี้ยเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมาแถลงให้พี่น้องประชาชนดูหน่อยดิ
พราะว่าไฟไหม้ป่าที่อินโดเนี่ยควันพิษเข้ามาในประเทศไทยมากมายแต่ถามว่ากรมควบคุมมลพิษมีนโยบายยังไงดูแลยังไงนะครับทำไมต้องมาเน้นหนักเรื่องรถบรรทุกควันดำนะครับก็คันละ 1,000 เนี่ยผมว่าวันหนึ่งโอ้โหเป็นเงินมหาศาลนะครับใช่แล้ววันนี้อาจจะไม่ปรับทันทีนะครับอาจจะไม่ปรับเดี๋ยวนั้นนะครับอีก7วัน15วันยังไงก็ต้องเสียค่าปรับนะครับยังไงก็ต้องเสียค่าปรับเพราะว่าตำรวจจราจรกลางเขาต้องการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ประชาชนเน้นหนักต้องดูแลรถหรืออะไรเงี้ยนะครับผมอยากรู้กันว่าถ้าสมมติว่าตำรวจจราจรกลางถ้าคุณมีรถดีเซลเนี่ยนะเอารถที่ของจราจรกลางทุกคันมาวัดดิมันผมว่ามันก็ดำเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรถดีเซลนะครับยิ่งตำรวจมากดคันเร่งอย่างเงี้ยมันระบบเผาไหม้มันไม่ทันอยู่แล้วนะครับนะไอ้รถไปจอดไว้นู่นในลานของเขานะครับในลานคือเป็นรถของจราจรกลางนะครับก็เอาไว้จอดไว้ในลานของที่เช่าของบริษัทที่เช่าที่จะจอดรถบรรทุกก๊าซธรรมชาติอ่ะเนาะเงินครับปรับนะคำถามและคำตอบไม่ชัดครับไม่ค่อยชัดนะครับป้ายหยุดตรวจหรืออะไรเงี้ยระยะไม่ได้ครับเพราะว่าท่านมาตั้งควยแล้วก็เอาสั้นๆเลยนะครับโดยให้เจ้าหน้าที่ยืนบกเอาเมื่อหลุดจากไฟแดงที่แยกสน.นิมิตใหม่มานะครับคือรถติดไฟแดงออกกันมากๆเข้าพอไฟเขียวมาปุ๊บก็ต้องพุ่งเข้าด่านนะครับพุ่งเข้าด่านควันดำเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าตำรวจชุดนี้นะครับเอาว่าของตลอจราจรกลางนะครับท่านเป็นคนที่รักในสิ่งแวดล้อมมากๆนะครับก็คือว่าต้องรณรงค์กันนะครับควบคุมมลพิษแต่จะปรับคันละ 1,000 บาทไม่มีสถิติให้ประชาชนได้รู้ว่าถ้าปรับชาวบ้าน 1,000 บาทแล้วเที่ยววิ่งมันแทบจะไม่มีเสร็จแล้วมันทำให้มลพิษมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดูถ้าคนขับรถบรรทุกจะรู้ว่าคนขับรถเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับไอการไปกดคันเร่งในลักษณะนั้นน่ะนะครับมันเคยมีเรื่องฟ้องร้องกันมาแล้วนะครับว่าการไปกดคันเร่งที่รถเขาพิษเครื่องใหม่ๆนะครับก้านสูบเขาโก่งเลยนะเพราะเครื่องพังเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาแล้วฟ้องร้องกันอันนี้คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะกว่าจะฟ้องจบได้กว่าจะได้ซ่อมรถเนี่ยเอาว่าเป็นชาตินะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขามีคือเหมือนกับอัยการก็ต้องเป็นทนายความให้เป็นทนายแผ่นดินให้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในการที่รถเขาเครื่องพังหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างยากมากนะครับแต่ถามว่าถ้าหลักความเป็นจริงในการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีใครหน้าไหนที่จะไปกระทืบคันเร่งในลักษณะนั้นนะครับนะถ้าเป็นรถ300แรงพวกหัวลากวอลโว่หรือสแกนเนียอย่างเงี้ยนะครับถ้ากระทืบอย่างนั้นเอาว่าสลักหางเทเลอร์ขาดแล้วกันนะครับผมว่าปนปี้หมดแล้วครับรถของจราจรกลาง5เอ้ยของจราจรกลางนะครับนะอันนี้คือจับครับจับหนักเลยอันนี้พอรอไฟเขียวปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับตรง3 แยกที่จะเข้าสน.นิมิตใหม่นะครับหลุดจาก3 แยกมาปึ๊บก็จะเป็นว่ารถบรรทุกต้องรวมตัวกันต่อตูดกันมานะครับทีนี้ก็เลือกเอาแล้วล่ะครับนะก็ดูว่าถ้าเห็นถังก๊าซธรรมชาติก็ไม่เรียก
แต่ถ้ายุ่นเก่าๆยีซูเก่าๆที่ไม่ได้ติดก๊าซธรรมชาติมาก็เอาซะหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยถ้าติดก๊าซธรรมชาติอย่างของวิ่งกระดาษแบบเบอร์เอ็นเนี่ยเขาไม่เรียกนะครับแต่ถ้าเป็นฮีโน่ยีซูรุ่นเก่าๆนี่โดนหมดแล้วครับนะวัดยังไงผมว่าผ่านยากครับผ่านยากนะครับผมว่าผ่านยากนะตายอย่างเดียวครับโควิดก็ย่ำแย่พอแล้วนะครับโควิดก็จะตายอยู่แล้วนะครับถ้าได้เที่ยววิ่งแค่เที่ยวสองเที่ยวต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเตรียมส่วนแบ่งไว้จ่ายค่าปรับนี่ผมว่าชาวบ้านเนี่ยรัฐบาลควรที่จะมองนะว่าชาวบ้านเดือดร้อนขนาดไหนมันเหมือนกับว่าอันนี้คือเอาเครื่องวัดควันดำมาแล้วก็โอเคละมันผิดยอมรับว่ามันผิดจริงอ่ะนะมันผิดจริงเพราะรถมันเป็นรถดีเซลอันนี้ที่ไม่ได้ติดถังก๊าซเนี่ยเอามาวัดทุกคันเนี่ยผมว่าดำหมดอ่ะครับนะแต่ต้องถามว่ามันช่วยเหลือประเทศชาติยังไงนะครับทำยังไงไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในยามยากอย่างนี้ผมว่าเอาตรงนี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่านะมันน่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่สังคมจะยอมรับได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรกลางนะครับหน้าที่ของท่านคือเอาว่ามันไม่แค่ไม่ใช่แค่ว่าจะตั้งด่านควันดำอย่างเดียวมั้งนะครับนะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สงสารชาวบ้านบ้างเลยนะครับเที่ยววิ่งก็น้อยเนี่ยผมก็ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันนะครับแต่พอออกมาจากสน.นิมิตใหม่แล้วมาเจอก็เนาะเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกเราในเพจนักรบด่านเถื่อนเราก็อยากเห็นเขาอะว่าการปฏิบัติของเขาอะนะครับมันจะเป็นการรังแกประชาชนในยามยากหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะถ้าปรับ 1,000 แล้วถ้ามลพิษมันดีขึ้นเท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือมากันทั้งหมด5นายนะครับก็เขียนใบสั่งฟันดำนี่ก็วบไปแล้ว 1,000 ถ้าวันนี้เริ่มตั้งแต่ 9 นาฬิกาถึงบ่าย 3 โมงเนี่ยผมว่าถ้าตีเป็นราคาใบสั่งใบละ 1,000 เนี่ยผมว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับเพราะฝีมือของตำรวจจราจรกลาง5ท่านนี่แหละครับนะมันไม่มีเศรษฐกิจอะไรหรือการค้าขายอะไรที่จะเป็นกำไรหรืออะไรงามขนาดนี้นะครับนะมันคือเป็นกำไรที่เอาว่ามันไม่ใช่ครึ่งอ่ะนะครับต้นทุนไม่ผมว่ามันน้อยมากนะครับที่มาตั้งด่านควันดำนะท่านได้เครื่องวัดมาเนี่ยไอ้เครื่องวัดเครื่องนี้ก็วัดได้อีก3ปี4ปียังทำเงินได้อีกเยอะนะครับแต่ช่วงวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยท่านก็น่าจะเห็นใจนะครับผู้บัญชาการก็น่าจะเห็นใจประชาชนบ้างกว่าจะได้เที่ยววิ่งนะบางบริษัทนี่ติดต่องานนะกว่าจะแบ่งให้ลูกน้องวิ่งได้ครบทุกคันทุกคนเนี่ยแทบตายลูกน้องก็วิ่งกินเบี้ยเลี้ยงแต่ท่านที่ตำรวจมาดักรออย่างนี้นะครับมาตั้งด่านที่จะรอว่าคันไหนจะดำไม่ดำเนี่ย5คนเนี่ยนะ5คนนี่ทำรายรับได้โอ้ผมว่านะตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงนี่ผมว่าเงินเท่าไหร่นะครับวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายครับวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายรับไปสั่งไปก่อนนะครับ7วันถึง15วันเนี่ยก็เก็บเกี่ยวไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าคนที่ได้รับใบสั่งตรงนี้คราวนี้ยอดใบสั่งจะขนาดไหนอย่างไรนะเงินเยอะครับเงินเยอะถ้าช่วงที่ประชาชนเขามีงานมีอะไรที่มันเที่ยววิ่งเยอะๆเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาครับมันก็คงไม่ต้องถามแต่ทีนี้ว่ากว่าจะได้เที่ยววิ่งเนี่ยผมว่าเหงื่อแห้งนะครับเนี่ย5คนครับมา5คนจราจรกลางนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างครับเนาะด่านควันดำครับอ่ะ
ดูเขานะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางนะครับเนี่ยกองไหนครับเนี่ยกองไหนครับผู้หมวดของกอง5หรือของกองไหนครับกอง5เนาะกอง5บกจรใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะครับสอบถามกันใช่ไหมของกอง5ใช่ไหมคือผมอยู่ในป้ายผมไม่เห็นก็เลยถามดูอย่ามาใกล้ผมโควิดไปใกล้ๆผมหน่อยเร็วโควิดอ่าเดี๋ยวมาคืนหาผมหน่อยอ่าได้ๆๆโควิดพี่โควิดนะใกล้ผมใช่ก็คือถ้าโควิดถ้าคุณกลัวโควิดจริงคุณไม่เรียกประชาชนลงมาหาคุณหรอกอันนี้คุณกลัวไม่จริงนะครับคุณเรียกรถที่เขาผ่านมาจากจังหวัดอย่ามาใกล้ผมเออนั่นแหละผมไม่อยากใกล้เออแต่มันจะเป็นต้องลองถามอ่ะถ้าคุณกลัวถ้าพวกคุณกลัวกันจริงนะคุณไม่เรียกรถที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหรอกเออผมหมดอย่ามาพูดอย่างนี้นะไม่ไปทำท่ากลัวโควิดนะเนี่ยรถมาจากจังหวัดไหนคุณยังไม่รู้เลยเรียกที่จังหวัดควันดำเขาพอมีคนมาถามกลัวโควิดกลัวจริงหรือเปล่าอันนี้คือคุณกลัวจริงหรือเปล่าอย่าไปออกอาการอย่างนั้นนะผู้หมวดนะเขาบอกว่ามันต้องสุภาพเรียบร้อยถามมันต้องตอบได้ไม่ใช่ชี้โบชี้เบกลัวโควิดคุณกลัวไม่จริงไงเรื่องอ่ะนะถ้าเกิดคุณกลัวจริงแล้วมันจะอยู่สภาพอย่างนี้เหรอคุณรู้ไหมว่ารถมาจากจังหวัดไหนคุณไปเรียกเขาลงมาใครเรียกอ่ะตะกี้นี่ผมหมวดเป็นคนบอกไม่ใช่เหรอใครเรียกถามว่าใครเรียกผู้หมวดถามผมเองนะว่าใครเรียกผู้หมวดเป็นคนไปยืนโบกตรงนั้นไม่ใช่เหรอผู้หมวดใครเรียกผมถามว่าใครเรียกอ่ะที่ผู้หมวดมาถามผมเนี่ยผู้หมวดต้องย้อนถามตัวเองว่ากูนี่แหละเรียกพูดชัดๆเลยจะไม่ดีเลยฉันนี่ไงก็คุณมาถามผมทั้งที่คุณเป็นคนเรียกแต่คุณมาย้อนถามผมว่าใครเรียกเออผู้หมวดไม่เรียบร้อยเองอ่ะถ้าผู้หมวดเรียบร้อยเนี่ยผมพูดดีด้วยนะครับเออตัวเองเป็นคนบอกยังมาย้อนถามผมว่าใครเรียกมันเป็นไปได้ยังไงกลัวโควิดมันต้องกลัวจริงดิผู้หมวดไม่ใช่มาพอผมถามแล้วมาทำเป็นมือเป็นฝักนู่นฝักนี่ไม่ใช่ฮะปฏิบัติตัวไม่เรียบร้อยอ่ะเออเนี่ยรถมาจากจังหวัดไหนผ่านที่ไหนมาคนขับติดโควิดหรือไม่เห็นจะกลัวเลยโบกเอาโบกเสร็จแล้วนั่นเอาลงไปให้เขาเขียนถ้ามันดำแล้วไม่กลัวผู้กองก็ติดโควิดเหรอทำไมไม่ไปบอกเอ๋นั่นด้วยอ่ะคุณเป็นคนเรียกแล้ววัดควันดำก็เสร็จถ้าดำเอาลงไปให้ไปอยู่กับผู้กองน่ะเขาติดเชื้อหรือไม่วัดหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะวัดไข้กลัวกันไม่จริงอย่าเที่ยวมาพูดกับผมอย่างนี้นะถ้าคุณกลัวโควิดจริงนะคุณไม่มาอย่างนี้หรอกพูดให้มันมีประเด็นนะครับผู้หมวดนะครับร้อยตำรวจโทนะดำไหมพี่ดำใช่ป่ะดำเท่าไหร่ครับ70ครับดำ70กว่าเออรับใบสั่งได้กี่เที่ยวแล้วถึงรถกระบะครับรถกระบะดูโอ้กระบะเราทำงานอะไรเหมือนกับผมอาชีพรับจ้างทำนาทำรับจ้างครับแล้วทีนี้มาโดนควันดำอย่างนี้ 1,000 บาทนี่ชีวิตเป็นยังไงบ้างแย่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่แล้วด้วยเอออยากจะให้เขาอารมณ์มาหลวยกันบ้างแหมบางครั้งเออก็รถผมก็ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนประจำนานๆจะวิ่งสักทีมันไม่ใช่ว่ารายได้เราหลักหมื่นหลักแสนเดี๋ยวเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวผมสัมภาษณ์เลยว่าพี่เป็นคนที่ไหนถึงได้มาผ่านด่านตรงนี้พี่ผมคนท้องที่เขตคลองสามวาเนี่ยนะครับผมอยู่นิมิตใหม่ฝั่งนู้นนะครับอ๋ออยู่นิมิตใหม่ฝั่งนู้นครับเอ้ยนั่นไงไทยราชฝั่งนู้นครับอ๋อไทยราชใช่ไหมแล้วทีนี้วันนี้ที่เอารถออกมาใช้งานจะมาซื้อของครับอ๋อจะมาซื้อของครับคันนี้ถ้าโอ้โหถ้ามาซื้อของมาโดน 1,000 บาทเนี่ยเงินตรงนี้น่าจะไปซื้อของได้ไม่พี่ได้ไหมได้ครับของเนี่ยไม่กี่อย่างเลยสองอย่างเลยโอ้สุดยอดนะพี่นะโอ้มันผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าถ้าจับ
ลูกพี่เนี่ยจับพี่ไป 1,000 บาทเนี่ยค่า PM 2.5 ของแผ่นดินไทยนี้มันดีขึ้นขนาดไหนไม่รู้เนาะเออแล้วคือเหมือนกับว่าเงิน 1,000 บาทเนี่ยแทนที่เราจะได้ไปซื้อกินซื้ออะไรบ้างใช่ใช่จะพูดเศรษฐกิจดีๆก็ไม่ว่าเลยเออตอนนี้อาชีพรับจ้างนี่ก็แย่หมดแล้วนะแล้วจะต้องมาเสียค่านี่โอ้โหจอดรถเอาว่าจอดรถบรรทุกคือจอดรถดีเซลเนี่ยเอามากองให้ตำรวจจราจรกลางเขาเผาทิ้งดีไหมเพราะว่าเอามาขี่ปุ๊บนี่เสีย 1,000 อย่างเงี้ยนะจอดเผาทิ้งเลยพี่นะเอามาเผาต่อหน้าตำรวจนี่แหละผมว่าน่าจะดีนะผมก็ว่ามันไม่ถูกต้องเลยบางคันเขาไม่ก็จะอับทิ้งก็ต้องเรียกทุกคันทั้งหมดเนี่ยบางคันก็ปล่อยเลยไปรถบรรทุกรถตู้รถกระบะเนี่ยรถตู้ทึบเนี่ยครับรถแต่งรถซิ่งรถข้างผ่านไปในห้องคืออย่างนี้คนไทยตอนนี้ผมว่ามันอยู่ตามสภาพไม่ได้คือเรามีเงินน้อยเราไปหารถเก่ามาขี่ก็ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายควันดำบ้างนู่นนี่นั่นบ้างรถน่ะมันเสื่อมสภาพไปตามอายุใช้งานใช่ไหมพี่รถเก่ารถเก่ายอมรับทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าเขากล่าวหาเนี่ยมันกล่าวหาได้หมดบางทีไฟขาดบ้างอะไรบ้างนะมีแต่เรื่องเสียเงินนะพี่นะจริงแล้วรถจะไม่เหยียบง่ายกับควันดำรถวิ่งตัวเปล่าเนี่ยรถเก่าเนี่ยครับกดคันเร่งวิ่งแบบธรรมดาอย่างเงี้ยฟันไม่ดำไม่ได้กดเต็มที่ไม่ได้กดถึง120-140เลยอ่ะครับฟันจะไม่ดำแต่ละคนที่กดโอ้โหเกินรอบไม่รู้เท่าไหร่2คันมาตรฐานกันคือกดยังไงก็มันเผาไหม้ไม่ทันใช่ไหมถ้าวิ่งธรรมดาเงี้ย80-90-100เนี่ยไม่ดำหรอกรถถึงรถเก่าจริงถ้ามันไอ้นี่ถ้ามันดำอย่างที่ตำรวจเขาวัดเนี่ยเราไปต่อทะเบียนคงไม่ผ่านมั้งเพราะว่าไปมันต้องไปตรวจสภาพที่คนสั่งส่งประจำไปคนส่งประจำไปกดนี่ควันดำหมดแต่ไปวัดที่คนส่งผ่านถ้าไม่ผ่านบางครั้งก็ผ่านเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรคราวนี้มันก็ทำให้เราภาคประชาชนเนี่ยเราก็ขาดความมั่นใจในเครื่องวัดของตำรวจใช่ไหมเงิน 1,000 บาทนี่ถามว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากนะตอนนี้เนาะลำบากช่วงนี้ลำบากมากโอ้โหสุดยอดวันนึงไม่ได้บางครั้งนี่ไม่ได้100 200เลยเดี๋ยวได้กินกับข้าวลูกเมียแต่นี่เหมือนถ้าจับควันดำอย่างนี้เหมือนเจ้าหน้าที่ลงทุนน้อยนะกระดาษใบหนึ่งกี่บาทเองนะครับแต่นี่มันเขียนถ้าควันดำนี่ 1,000 บาทนี่กำไรมากไหมผมว่าบางครั้งมันก็คุณโดนควันดำนะคุณต้องไปปรับปรุงรถนะอะไรเงี้ยน่าจะคุยกันซะมากกว่าช่วงนี้นะน่าจะเตือนกันใช่ไหมใช่ช่วงเนี้ยถ้าช่วงอื่นผมจะไม่ไว้นานเลยช่วงเศรษฐกิจมันอย่างนี้ด้วยแล้วช่วงโควิดนี้แล้วกว่าจะได้แต่ละนั่นทำงานที่จะได้พันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจะเป็นรถจะมีเสียค่าใบสั่งหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดใครโทรมาไม่รู้ผมไม่ใครโทรให้ไลฟ์ผมตัดผมแช่งน่าจะเตือนนะผมลงมายังไม่รู้เลยว่าผมโดนอะไรเนี่ยใช่ไหมหาอะไรเนี่ยเดินมาหาเขายังไม่รู้เลยไม่รู้เลยโอ้โหสุดยอดโอเคโอเคครับก็เป็นการให้ข้อมูลกันนะสัมภาษณ์ให้ประชาชนก็เห็นครับว่าถ้ารถเก่าๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรเอามาวิ่งปุ๊บนี่ต้องเสีย1,000ถ้าเจอด่านคนดำนะครับก็อย่างที่ประชาชนบอกนะครับถ้ากดคันเร่งลักษณะนี้ผมว่าให้รถตำรวจมากดมันก็ดำนะมันไม่ใช่ว่ากดคันเร่งเอามิดๆๆอย่างนี้เขาวิ่งจริงเขาไม่ได้กดอย่างนั้นลองกดหัวลากของเอาว่ารถ300กว่าแรงนี่กดอย่างนี้เขาขาดเป้าหมายไว้ละ 1,000 เนี่ยมันนะปรับชาวบ้านไป 1,000 นี่มันค่า PM มันดีขึ้นไหมผู้กองคืออธิบายให้ฟังหน่อยดิว่ามันไม่ทราบครับเอาไม่ทราบแล้วท่านไม่สงสารชาวบ้านตาดำๆหรอครับผมมาทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งใช่ไหมผู้กองสุวรรณจันหัวนาใช่ไหมเนี่ยมาทำตามคำสั่งแล้วทีนี้ถ้าสั่งอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ดูว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้มันขนาดไหนแล้วตั้งเนี่ยท่านตั้งกวยเนี่ยผมอยากจะถามเหมือนกันต้องฝากพี่ครับต้องฝากพี่ไปนำเรียนผู้บังคับบัญชาเนี่ยเอาผมพี่เป็นสื่อมวลชนผู้บังคับบัญชาเนี่ยผมเขาก็ดูผมอยู่เหมือนกัน
แต่นี่ผมมาถามเนี่ยคือว่าความเดือดร้อนเนี่ยท่านปรับไปละ 1,000 บาทชาวบ้านเขาไม่มีกินมากว่าจะได้เที่ยววิ่งแต่ละเที่ยวเนี่ยแล้วท่านมาตั้งด่านวัดพันดำอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีค่าให้ประชาชนชี้แจงให้ประชาชนดูเลยว่าปรับชาวบ้าน 1,000 แล้วค่า PM มันดีขึ้นขนาดไหนทำไมต้องลงโทษประชาชนด้วยการให้เสียค่าปรับ 1,000 บาทต่อ1ใบนะผู้บังคับบัญชาท่านก็ดูอยู่มันนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ผมต้องนี่นะที่ต้องไปสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่มีเป็นคนกำหนดนโยบายนะครับผมมีหน้าที่แค่ปฏิบัติก็อย่างนี้ไงถ้าปฏิบัติแล้วมันจริงๆนะปฏิบัติสิ่งที่พี่อยากรู้อ่ะที่รบกวนที่ไปสอบถามผู้บังคับบัญชาหรือว่าไปสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชานะครับที่กองเขายินดีต้อนรับเสมอก็นั่นแหละผมจะเข้าไปอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ว่างกันแต่นี่ว่าไอ้ที่ผมถามเนี่ยอำนาจหน้าที่ที่ผมจะต้องตอบที่ตอบได้นะครับอำนาจของผู้กองมีขนาดอยู่หน้าด่านตอนนี้อำนาจผู้กองเต็มนะครับเต็มก็เต็มในด่านเต็มในหน้าที่ก็เต็มในหน้าที่แต่ตอนนี้ที่ถามแต่มันไม่ใช่หน้าที่ผมไงก็นี่ไงยิ่งมันไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ได้มีหน้าที่วางนโยบายนะครับผมมีหน้าที่วางวัดแล้วก็เขียนมาสั่งให้เขาแค่นั้นเองทำได้2อย่างนี้ว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ได้ต้องออกไปสั่งให้ก่อนครับเดี๋ยวว่ากล่าวตักเตือนเขานี่เองนะครับก็คือที่จะต้องทำได้ดูดีมีนิดทำได้ก็จริงแต่ต้องอยู่ในสถานการณ์ต้องอยู่ในห้วงที่ต้องทำได้ด้วยไอ้นี่ผมคิดอยากจะว่ากล่าวก็ว่ากล่าวไม่ได้ครับมันต้องอยู่ในดูดีมีนิดด้วยอันนี้ไม่มีว่ายอดใบสั่งวันนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ไหมคือดำก็เขียนไปได้ก็เขียนไปไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ตามสถานการณ์นะผู้กองนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่เขาถามมาเนี่ยว่าถ้ามาตรฐานการวัดควันดำเนี่ยมันต้องกดคันเร่งกี่พันรอบอันนี้เรามันมาตรฐานเดียวกันกับกรมการขนส่งไหมหรือว่าทราบนะว่ากรมการขนส่งเขาจะไงแต่ของผมนี่กดจุดคันเร่งให้คงไว้สองวินาทีกี่รอบไม่รู้กดให้สุดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้ไอ้คำว่ากดให้สุดเนี่ยมันค่อยๆกดไหมหรือว่ากดลงไปทีเดียวเลยมันตอนที่วัดอ่ะที่วัดอ่ะวัดกดสุดต้องกดลงไปทีเดียวเลยกดให้เร็วเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าผู้กองสมมติว่าผู้กองไงเนี่ยถ้ากินน้ำนี่สำลักนะมันมีกดหลายรอบนะมีไล่ควันเนี่ยเขาค่อยกดพอวัดเนี่ยเขากดเร็วต้องทำตามผมไม่ได้คิดเองไม่ได้ทำเองนะครับมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามนะครับโอเคสุดยอดก็อย่างนี้ชาวบ้านเขาให้คือเหมือนเขาร้องเรียนมาว่าเนี่ยมีนิมิตใหม่ผมก็เลยแวะมาดูสอบถามให้เขาทราบว่าเนี่ยมันเป็นการคือ 1,000 บาทตอนนี้ชาวบ้านจะตายแต่ท่านเนี่ยคือมานั่งเขียนเนี่ยเอาตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงยอดเงินผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับมันเป็นคำสั่งนะจริงๆทุกด่านต้องปฏิบัติหน้าที่ห้องเวลานี้ทุกด่านแล้วอย่างนี้ไงแล้วว่าด่านที่อื่นเขาไอ้ทุกอย่างตอนนี้คำสั่งของผู้บัญชาเนี่ยบอกว่าถ้าตั้งด่านแล้วประชาชนต้องไม่สงสัยแต่ด่านควันดำนี่คนไทยสงสัยทั่วประเทศซึ่งเที่ยววิ่งเขาได้กันแค่เดือนละเที่ยว2เที่ยวแต่พอได้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามาเจอด่านควันดำนี่คือทุกข์มหันต์เลยแทบไม่มีแรงขับรถกลับบริษัทบางคนนี่เฒ่าแก่บอกว่ากูไม่ไหวแล้วให้มึงไปผ่อนเอากว่าจะได้เที่ยววิ่งแต่ละเที่ยวทรมานจิตใจเมื่อเจอตำรวจจราจรกลางตั้งด่านวัดควันดำไม่เห็นใจเขาเหรอผู้กองแต่ก็มาทำตามคำสั่งใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนคนไหนสงสัยให้แหกหูขี้ตาไปหาบกจรให้ผู้บังคับบัญชาอย่างเดียวคนที่มาออกปฏิบัติหน้าที่คือไม่มีอำนาจตอบคำถามผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ยท่านพูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกับว่าก่อนที่ออกมาเนี่ยท่านได้อบรมมาอย่างเรียบร้อยว่าถ้ามีใครมาถามก็ให้พูดอย่างนี้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมมันไม่มีคำพูดที่มันแตกต่างกว่านี้เหรอผู้กองหาทางออกร่วมกันดีไหม
ผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งหรือทำอะไรได้นอกเหนือกว่านั้นนะครับนะมันตอบอะไรไม่ได้มันหาทางออกอย่างนั้นไม่ได้ผมปฏิบัติแล้วทีนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่ไปออกนโยบายไม่ออกแผนไม่มีอันนี้ผมถามผู้กองด้วยความที่ไอ้นี่นะผมถามว่าเพราะว่าตะกี้นี่ผมสงสัยกระเป๋าของผู้กองแต่นี้เอาว่าเออถ้าว่าให้ตั้งกล้องในโต๊ะเปรียบเทียบปรับเนี่ยมันไม่มีกล้องตัวไหนที่หันมาหาผู้กองเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้นี่นะคือผมสงสัยผมไม่ได้หมิ่นประมาทผู้กองถ้าสมมติว่าผู้กองบอกว่าใบสั่งไม่ต้องเอาแต่เอาคือเอาเป็นตังไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราจะอย่างเงี้ยไงผมวัดเนี่ยเขาล้อมโต๊ะผมอยู่พี่ก็รู้พี่ก็เห็นเห็นครับเห็นก็คือว่าไม่มีแน่นอนใช่ไหมอันนี้มันมีบางคนที่ผ่านด่านไปหรือว่าอันนี้เขาเคยร้องเรียนมาที่ผมบอกว่ามันมีเคยมีนะครับว่าจ่ายกันใต้โต๊ะอะไรเงี้ยเขาเคยร้องเรียนมารับประกันพระด่านผมไม่มีอันนี้ก็แสดงความบริสุทธิ์กันไปนะครับท่านไม่มีก็คือไม่มีแต่ส่วนประชาชนเขาเชื่อไม่เชื่ออันนั้นก็เป็นดุลพินิจของชาวบ้านเขานะผู้กองนะเราไม่มีปัญหากันนะครับเพราะว่าทางที่ผมดูเนี่ยถ้าหันกล้องไปเนี่ยมันไม่มีมุมไหนที่จริงๆกล้องตัวนี้มันน่าจะไปตั้งโน่นคือให้เห็นโต๊ะที่เขียนใบสั่งด้วยปกติโต๊ะเนี้ยคนมันเต็มอยู่แล้วไม่เราไม่เอาคนดิเราเอากล้องดิเพราะว่าคนมันเต็มเนี่ยคนเขาก็รู้คนเขาก็เห็นไม่ใช่ก็คือกล้องเนี้ยมันต้องสามารถลิงก์กับผู้บังคับบัญชาได้ว่าเขาต้องดูได้เขาให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าคนที่อยู่ที่รถอ่ะหยิบไปยื่นเอารับเอาหรือเปล่านะครับส่วนซึ่งมุมคนอื่นเนี่ยเขาไม่มองส่วนโต๊ะอย่างเนี้ยมันมีคนที่มารอรับใบสั่งเยอะอยู่แล้วไม่มีใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมไม่เลือกเอากล้องมาจับผู้กองบ้างอ่ะก็คือว่าอย่าเห็นแต่คือไม่ใช่ว่าผู้บังคับบัญชาเขาอยากมองเฉพาะผู้ปฏิบัติตรงหน้าด่านหรอกเขาก็จริงๆเนี่ยการที่มันเกิดปัญหาที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบางทีจ่ายใต้โต๊ะอะไรเงี้ยมันมีที่โต๊ะเปรียบเทียบอ่ะรู้อย่างนี้นะเดี๋ยวในกรณีเนี้ยเดี๋ยวผมจะปรับปรุงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาติดตรงขบวนมาด้วยเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้ชาร์จก็นี่ไงก็คือปัญหามันจะได้ลดข้อคอรหาไปว่าเนี่ยงูกล้องมันไม่ได้มาหาโต๊ะเปรียบเทียบปรับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาแบบติดมาด้วยอุ้ยแสดงว่าผู้กองจะออกมาทุกวันเลยเหรอมันต้องมีทุกวันนะครับ โอ้ยเว้นสักวันไม่ได้เหรอเว้นก็ขาดราชการหนึ่งเอาไม่ค้านี่ก็มาทำงานปกติมาทำงานปกติแต่เพียงแต่ว่าเราสั่งให้มาถ้าไม่มาไม่ปฏิบัติก็ถือว่าขาดราชการครับอ๋ออันนี้คือคำสั่งเด็ดขาดใช่ไหมผู้กองถ้าไม่มาก็เป็นขาดราชการดิคือมานี่หน้าที่จริงๆหน้าที่โดยหลักของจราจรกลางเนี่ยกองกำกับการ5นี่คือว่าเน้นเรื่องมาตั้งด่านควันดำโดยเฉพาะใช่ไหมหรือว่ายังไงจริงๆภารกิจอื่นก็เยอะแยะนะผมว่าภารกิจอื่นก็เยอะแต่ข้าราชการเขาก็แบ่งไปงานแบ่งไปงานนั้นไปผมเขาสั่งให้มาทำเนี่ยไม่มาก็ขาดราชการอีกจริงๆผมติดใจกล้องตัวนี้นะผู้กองจริงๆถ้าเอามาตั้งมุมนู้นอ่ะผมว่ามันจะเห็นกว้างกว่านี้นะผมคือที่ชาวบ้านเขาสงสัยว่าโต๊ะเปรียบเทียบปรับจะไม่ชัดจริงๆแล้วมันจะไม่ชัดมุมก็ได้เพราะว่ามันจะไม่ชัดคือมุมนู้นมันจะไม่ชัดโอเคผู้กองถามผู้กองแค่นี้แหละปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสวัสดีครับก็ถามกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะแต่ไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีอารมณ์แต่รู้สึกว่าจะผู้หมวดคนเดียวที่มีอารมณ์โควิดว่าไม่จริงกับผู้หมวดเนี่ยผมกลัวไม่จริงถ้ากลัวจริงไม่เรียกรถชาวบ้านหรอกรถบรรทุกผ่านมาไม่รู้กี่จังหวัดไม่รู้ใครจะหิ้วโควิดมาฝากนั่งไอ้ผมต้องมาถามให้พี่น้องประชาชนนี่ก็เสี่ยงแต่มันจำเป็นเพราะมันเยอะเกินนะครับเยอะเกินเสียค่าปรับไม่หวั่นไม่ไหวชาวบ้านเสียค่าปรับไม่หวั่นไม่ไหวนะเย้ครับอ้าวเดี๋ยวยังไงสวัสดีครับเป็นคุยกันไหมฮะสะดวกผมมาเอาให้อะไรนะมาเอารถที่ไม่พี่ว่าสะดวกก็ที่ว่าผมอยู่แถวนี้ไม่ใหม่ผมมาอ๋อนี่มาตามเหรอใช่จะขับเข้าในเอ็ดอยู่เนี่ย
กำลังจะไปสระเอ็ดอุ้ยมันไม่ดูในไลน์แล้วมาตามขนาดนี้เลยเมื่อวานก็ไปตามที่บ้านมันคือไม่ใช่ให้ตามนะเข้าใจแต่ผมพูดกับคุณแล้วว่าผมจะเอาไปคืนที่สระเอ็ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ก็ไปแล้วก็ต้องทำตามไม่ดีก็ทำตามก็คือพูดง่ายๆว่าตกลงกันทางโทรศัพท์อ่ะผมส่งไม่ไหวผมคืนนะไม่ใช่ว่าจะไปอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ครับเขาออกมาตามคือรถพี่ยังไม่คืนผมก็นี่ไงก็ได้กันวันที่1วันที่10วันที่30ผมบอกไปทางโทรศัพท์ผมบอกว่าถ้าวันที่30ผมไม่ได้เงินโอนมาผมจะเอาไปคืนวันนี้ไม่ใช่ดูไลฟ์เสร็จก็คือจะเอาไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าผมพูดคำไหนก็คือคำนั้นผ่อนรถมาไม่ใช่คันนี้คันแรกนี่ผมก็ทราบแต่ว่าถ้าเรามาตามเราก็ต้องมาตามพี่ต้องมาตามถ้ารถยังไม่ได้พี่ตามโอ้แค่นั้นแหละผมมาตามมันคืออย่างเงี้ยผมบอกไปกับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันที่30ผมจะเอาไปเคลียร์แต่ทีนี้ว่ายอดจากที่คุย 50,000 มันไม่ใช่ 50,000 มันเป็นแสนกว่าแต่ถ้าแสนกว่าผมหาไม่ได้ผมก็ต้องเอาไปคืนผมเอาไปคืนผมก็ต้องได้ใบรับรถใบอะไรคืนคือเหมือนกับเอกสารการส่งมอบรถคืนเพราะเราผิดสัญญาในการส่งกระดูกกระดูกตอนนี้ไหมหรือว่ายังก็นี่ไงจะขับไปส่งพอผมเสร็จงานก็จะขับไปส่งเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปด้วยกันผมพร้อมกันหรือว่ายังโอ้โหแล้วแต่พี่สะดวกตอนไหนมันคือเอาอย่างนี้เอกสารของผมชัดเจนมากที่อยู่กับบริษัทไดเอทนะชัดเจนมากครับคุณสามารถแจ้งจับก็ได้ถ้าผมพาทรัพย์สินเขาหนีเขาไม่แจ้งจับหรอกพี่คืออย่างนี้ผ่อนรถกับไดเอทมาไม่รู้กี่คันแต่ตามทวงเนี่ยตามยึดรถเนี่ยเราเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยขนาดผมพูดยังไม่ทันจบวันเลยคุณตามเมื่อวานนี่ยังไม่ถึงคือวันที่30ผมบอกว่าให้เสร็จวันที่30ผมจะไปคืนอันนี้วันที่30คุณลุยไปยันบ้านแล้วเฮ้ยมันรีบอะไรขนาดนั้นหรอหน้าที่ตามก็หน้าที่ผมก็ใจแต่ผมสิ่งที่ผมพูดกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่าวันที่30ทางนั้นเขาไม่ฟังเขาต้องให้เรามาตามอย่างเดียวก็ไอ้นั้นก็คือทางเขาไม่ฟังก็ไม่ฟังบริษัทเรารู้เราผ่อนกันมาหลายคันแต่ทำไมไม่ให้โอกาสผมว่าวันที่30ให้มันครบวันก่อนนะวันนี้วันที่1แล้วไงก็วันที่30มันจบกี่โมงเฮ้ยมันจบกี่โมงน้อง30มันคือเอาว่าวันนึงมี24ชั่วโมงมันจากวันที่30ตั้งแต่กี่โมงผมก็รอเงินเพราะว่าผมต้องยืมเงินเขาชั่วโมงนี้แท็กซี่มันไม่มีใครเอาไว้ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีคนข้างทางนะเอาเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้สะดวกแล้วใช่ไหมล่ะหรือยังไงครับหรือยังไงก็คือไอ้ที่พูดเนี่ยคือเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมพูดคือผมบอกว่าผมจะเข้าบริษัทวันนี้เพราะว่าวันที่30ผมไม่ได้ตังค์แล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้จะบังคับเอาไปเลยใช่ไหมคือก็นี่ไงผมบอกว่าผมจะเข้าคุณจะมาอ้างทำไมว่าวันที่1ใช่ไหมเพราะว่าวันที่30มันตอนเที่ยงคืนนั้นมันจบวันที่30คือผมไม่ได้เงินผมก็ตั้งใจจะเอารถไปคืนนะไอ้นี่พี่สะดวกคืนวันนี้เอาตอนนี้หรือว่าจะให้ไปที่บริษัทไปพร้อมกันก็นี่ไงผมจะขับเข้าบริษัทงั้นเดี๋ยวผมนั่งกับพี่ไปแล้วคุยกันในรถนะแล้วเดี๋ยวให้น้องขับกันขึ้นไปเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้ามันถึงขนาดนั้นนะน้องนะหน้าที่แต่ละคนต่างทำต่างคนต่างหน้าที่เอาว่าวันนี้เอาเอกสารการรับรถคืนนะออกเอกสารมาเอนั่นแหละก็ออกมามันจะได้นี่เพราะว่าถ้ามันสะดวกแค่ที่นี่หรือจะไปบริษัทเอาเอกสารก็นี่ผมจะไปบริษัทงั้นถ้าเกิดไปเอาบริษัทงั้นเดี๋ยวไปเซ็นที่บริษัทอีกทีเดียวเลยจบเอาไหมใกล้ๆอย่างนี้ถ้าเอามาเลยอย่างเงี้ยน้องเหมือนไม่เชื่อใจว่าผมจะเอารถไปคืนจะนั่งไปกับผมใช่ไหมก็นี่ไงก็เอาเอกสารมาจะไปยากอะไรอ่ะนะครับไทเอ็ดมาตามยึดรถนะครับนะโอเคเนี่ยอยู่นิมิตใหม่ครับตกลงกันวันนี้30ไม่นึกเลยว่าเขาจะออกแนวตามเยอะอย่างเงี้ยผมคือเราตั้งใจแล้วว่าเมื่อเช้านี่ก็เก็บของลงหมดแล้วนะครับ
นะโอ้โหนะครับเอ้าใครซื้อไทยเอ็ดอยู่นะครับก็ไอ้นี่แล้วกันนะครับเขาดูไลฟ์เราชูว่าเราอยู่สน.นิมิตใหม่ก็มาตามเอารถที่อันนี้เลยนะครับนะเอาเอากุญแจคืนให้เขานะครับเอกสารมาผ่อนไม่ไหวเราคืนอยู่แล้วครับนะดูไลฟ์ตั้งแต่เช้าเลยเหรอไม่ได้ดูพี่ผมไม่ได้ดูแล้วรู้ได้ไงว่าผมอยู่นิมิตใหม่ก็วิ่งตามไปเลยวิ่งตัวเรื่อยฮะวิ่งไปเรื่อยเออแล้วของพี่จับสัญญาณ GPS ไม่ได้นะบอกไว้ที่พี่บอกว่า GPS จับไม่ได้นะสาธรรมรัฐโทรมานะครับให้เอกสารมานะบังเอิญว่ามาแล้วจะพี่จะไปเอาเป๋าออกไปอ่ะจะไปบริษัทก็ไปด้วยกันฮะจะไปบริษัทนั่งไปด้วยกันเลยเอาอย่างนี้คุณเอารถไปเลยถ้ามาแนวนี้ก็คือผมบอกว่าวันที่1ผมจะเอารถเข้าไปให้แต่เนี่ยเดี๋ยวไปด้วยกันก็ไม่ไปแล้วคุยกันด้วยเออไม่ต้องคุยไม่คุยอะไรอ่ะคุณจะมาออกแนวอย่างนี้ฮะกัดยังไงเออช่างผมซะเออตบก่อนเอาไม่ต้องไม่เอาเออเพราะมันไม่ได้เป็นมิตรกันแล้วอย่างเงี้ยเออคุณทำหน้าที่ของคุณไปผมบอกว่าวันที่หนึ่งผมจะเอาเข้าไปคืนไปคุยอะไรมากมายนะเราตามรถครับตามรถอันนี้จอดลงด่านควันดำนะครับด่านควันดำแล้วก็โดนยึดรถคาด่านแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงตกลงกันผมว่าจะเข้าไปเคลียร์ 50,000 นะครับจะเข้าไปเคลียร์ 50,000 ตามที่คุยกับเถมียนผู้หญิงเอาไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าผู้ชายโทรมาบอกยอดเป็นแสนถ้ายอดเป็นแสนก็ไม่ไหวครับนะโอเคก็ตามนั้นนะพี่น้องนะเดี๋ยวเอาไปขี่ลงก่อนเอาไปขี่ลงก่อนนะจบสิ้นกันได้ดีกับนี่ก้อนนี้นะยึดรถที่นิมิตใหม่แจไปอันนี้เป็นผลงานของรัฐบาลนะครับเพราะว่าท่านสั่งทุกอย่างงดหมดหยุดหมดแต่ลืมสั่งเจ้านี่งดทวงนี่อันเนี้ยตายเห็นนะมาที่ของพี่มอบคืนรถให้ผมตัวนี้นะครับฮะของพี่เอาอันนี้คืนเอากุญแจนะอันนี้กุญแจเดี๋ยวนะครับเราคืนกันในที่ที่ผิดปกตินิดนึงมาตามกันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใจเย็นออกให้เรียบร้อยเลยถ้าเขียนอะไรเขียนไปเขียนให้เรียบร้อยเลยครับเขียนให้เรียบร้อยเลยเป็นอะไรบ้างเขียนอะไรบ้างเขียนได้เลยนะครับอันนี้เป็นการยึดรถของไทยเอ็ดนะครับไลน์นี้ว่าจะไลน์สั้นๆยาวใช่ไหม
กล้วยกล้วยขายถูกกล้วยพี่ดูรอยที่ผมติ๊กไว้ก่อนไหมว่าเป็นตรงนี้ไม่ต้องดูหรอกเออมันรู้ดูแล้วว่ามันจบมันคืออะไรเออฮะไปเลยรีบมาไปเลยเดี๋ยวเจ๊เขาจะถามหาเออไปเลยรีบมาไปเลยผมยังไปส่งพี่ยังบ้านได้เลยโอ้ไม่ต้องครับเออคือผมผู้สาบอกคุยทั้งโทรศัพท์แล้วว่าวันที่1วันที่30ถ้าผมหาเงินไม่ได้ผมจะเอาไปคืนไอ้นี่ตามตั้งแต่วันที่30แล้วไม่ต้องไปส่งหน้าจอมีนี่ครับหายดูว่าอันนี้คือวันสุดท้ายที่รถคันนี้อยู่กับผมนะไอ้ที่ขับต่อไปนี่ไม่ใช่ผมแล้วนะนะบ่อยๆ1มม คควาย5227อันนี้คือตามยึดถึงไอ้นี่นะครับที่นิมิตใหม่นะครับจุดที่ตั้งด่านของกองกำกับการ5นะครับของบกจรนะครับเป็นด่านควันดำนะกองกำกับการ5เป็นด่านควันดำนะโอเคนะพี่น้องนะ เอาทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายของการใช้รถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบสิ้นกันเสียดีกับรถแท็กซี่ของไทยเอ็ดนะครับเพราะว่าเราผ่อนไม่ไหวจริงๆนะครับต้องยอมรับสภาพนะครับโอเคนะรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ